ข้อสองเขาทําผิดคนเดียวแต่คนอื่นต้องตกกระไดพลอยโจรไปด้วยรู้สึกว่าถูกปะ่ะพอได้เนาะอ่ะพอได้เก็บไว้ก่อนแต่เบอร์หนึ่งเมื่อกี้เราเอะนะอ่ะข้อสเกิดอะไรขึ้นกับเพลินพิษทำไมทำหน้าทำมึ่งถึงไม่ยิ้มแย้มเลยพอได้ไหมอ่ะพอได้เก็บไว้บริเวณนี้มีตาน้ำผุดตามธรรมชาติ ทำให้มีน้ําไหลจากใต้ดินตลอดปีรถบรรทุกชนประสาทงากับรถสิบล้อทําให้หญิงตั้งท้องตายทั้งกลมถูกไหมพอได้ไหมอตอนนี้ทุกคนตอบหมายเลข1กันใช่ไหมคำตอบหมายเลขหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องคือมันใช้ผิดนะ,ะเรามาดู <c oughs> โดยปกติแล้วเด็กๆ เด็กๆเข้าใจว่าคําว่าตัดตอนหมายความว่ายังไงตัดตอนคืออะไรดีตัดตอนตัดต้นไม้ตัดตอนอันนั้นตัดกิ่งหรือเปล่าคะลูกตัดต้นไม้คือตัดตอนแบบอาจจะตัดตอนแบบว่าลดบางส่วนออกไปถูกไหมอะเรามาดูความหมายกันอะดูนะนี่ความหมายคําว่าตัดตอนหมายถึงแบ่งหรือตัด เอามาบางส่วนถูกปะตัดตอนมาแบ่งหรือแบ่งตัดเอามาบางส่วนแต่คำว่าตัดตอนเราเคยได้ยินในข่าวอ่ะที่เรากลับมาดูในการการเที่ยวดูข่าวในชีวิตประจำวันน้องๆเคยได้ได้ยินได้ฟังเวลาผู้ประกาศข่าวเนี่ยอ่านข่าวเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมน้องๆจะเคยยินคำว่าตัดตอนไปประกอบกับคำว่าอะไรค่าตัดตอนเคยได้ยินปะคือ ตัดออกไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการสาวถึงผู้บงการถูกไหมนะนั่นคือตัดตอนก็นนคือแบ่งหรือตัดบางส่วนออกไปถูกไหมทีนี้ข้อนี้เราควรจะแก้เป็นคําว่าอะไรตัดขาดเห็นไหมเราควรแก้เป็นคำว่าตัดขาดนะตัดขาด